กองพักการตรวจการจรร่วมกับกองพักการตำรวจนครบาล9นะครับดำเนินการในเรื่องของการระงับหรือควบคุมหรือป้องกันแล้วก็เชิญตัวน้องๆมาในเรื่องของการขับขี่รถในทางนะครับก็มีการเชิญตัวแล้วก็จับกลุ่มตัวน้องๆเยาวชนทั้งหมด22รายนะครับเป็นผู้ใหญ่54รวมแล้ว76รายนะครับตรวจสารเสพติดโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ไม่พบสารเสพติดนะครับวันนี้มีการตรวจยึดจักรยานยนต์เป็นจักรยานยนต์เล็ก57คันบิ๊กไบค์13รวม70คันนะครับมีการตรวจร้านจำหน่ายอุปกรณ์และตกแต่งรถจักรยานยนต์เนี่ยตั้งแต่เมื่อปัดตอนบ่ายของวันนี้ไป41ร้านการพบการกระทำความผิด5ร้านและยึดท่อไอเสียพวกอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นท่อไอเสียทั้งหมด30รายการรถบิ๊กไบค์กระทำความผิดตามประบอจราจรนะครับน่าจะเป็นเรื่องของเสียงดังแล้วก็ตกแต่งในเรื่องของอุปกรณ์สุดควบ 99,000 และที่สำคัญมีการจัดแอปบินเพจ1รายเป็นเพจที่112หมายจับที่96แต่เพื่อสร้างความมั่นใจในพี่น้องของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนนพระราม2แห่งนี้ก็ถนนพระราม2มันยาวนะครับตั้งแต่เขตนครบาลไปจนถึงภูธรภาค7นะครับเราจึงมีการดำเนินการในเรื่องของกวดขันถนนพระราม2เป็นพิเศษ